้าพี่น้องบรรยากาศยามแรงตลาดหลวงน้ำทาครับแนวกินแนวแซ่บของปลาอาหารธรรมชาติหลายแห่งพี่น้องบรรยากาศ3โมงเย็นครับไม่ครบออนทัวร์ครับเดินทางมาฮอดที่ลาวเหนือเมืองหลวงน้ำทาสปลาวครับชาวลาวเพิ่นนั่งขายอาหารธรรมชาติทั้งเห็ดทั้งปลาทั้งลูกพวกปลาพันพี่น้องอันนี้หนูเนาะหนูไหวลมควันพี่น้องอาหารพื้นบ้านของชาวหลวงน้ำทาครับตลาดเพิ่นก็นั่งขายเครื่องขายของเต็มตลาดเลยพี่น้องอาหารการกินหลายแห่งครับตลาดใหญ่อีหลีพี่น้องตลาดนี้นะร้านนี้ครับทั้งหอยทั้งปลาพันแล้วก็มีกบพี่น้องเขียดพี่น้องเขียดเขียดยังไม่ค้าสินะหลายเนาะเป็นพวงเป็นพวงเลยพี่น้องเอ้ยยิ่งกินแล้วแซ่บพี่น้องเอ้ยเขียดปลาพันครับอันนี้มันยังไม่ค้าสินะอันนี้นี่อมกงโอ้เพิ่นยังกินอันนี้ยูน้ำเฮ็ดซุปซุปวะโอ้ดูดูพี่น้องครับเครียดพี่น้องหลายขนาดเลยเรากินแรงอาหารธรรมชาติของชาวลาวป้าพี่น้องสบายดีไม่ค้าขายอย่างเนาะไม่ค้าขายผักสดเนาะผักแตงผักกาดพี่น้องผักยังไม่ขายนะนี่ทักไข่เนาะรสชาติคมวะรัวฝาดนี่นะมะคมเนาะมันฝาดออกมันออกฝาดมาหนึ่งเนาะอ๋อโดยพี่น้องสาวงามหลวงน้ำทาขายผักสดครับพี่น้องผักสดที่หลวงน้ำทาครับใบบอนแล้วก็มีหมักอืดน้อยพี่น้องร้านนี้นะสาราก็กำลังขายเครื่องริมทางพี่น้องทางเข้าตลาดนะครับสบายดีสาวน้อยขายยังเนาะสาวน้อยนี่โอ้ผักเนาะพี่น้องทั้งมะเขือแล้วก็พักพื้นบ้านพี่น้องหลายแห่งครับแนวกินอาหารแบบธรรมชาติครับนี่จะเป็นร้านขายทั้งขาอ่อนแล้วก็มีรูไว้อันนี้นอนอย่างเมคาสินะคือเรียงงามแท้นะนอคมนี่วะนอคมคมสําใดคือว่านอคมอ่ะนะคมลายปะธรรมดาเนาะโดยธรรมดาเนาะคมธรรมดาเนาะโดยชื่อว่าหน่อไม้ขมที่หลวงน้ำทาครับพี่น้องอันนี้แม่นร้านขายทั้งหอยทั้งเขียดแล้วก็ไข่พี่น้องไข่เป็ดไข่นกกระทาก็มีเนาะแม่ค้าเนาะปลาไข่พี่น้องเอ้ยเต็มเลยมั้ยเป็นตาไปปี้กินแซ่บขนาดเลยเนาะเจียวป่นปี้โอ้เจียวป่นเนาะแม่ค้าเนาะโดยเจียวป่นใส่มะเขวนทางเราเหนือนี่นิยมกินมะเขวนเนาะหอยที่หลวงน้ำทาครับนุ่นเย็นแม่ค้าเนาะหอยมาจากน้ำทานี่วะโอ้โดยธรรมชาติอาหารพื้นบ้านพี่น้องนี่ก็จะเป็นร้านขายพวกมะเขือเทศแล้วก็มีผักกาดดอกครับร้านนี้นะตลาดใหญ่ขนาดเลยครับพี่น้องสวัสดีครับผมไม่ของออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงที่เมืองหนูดำทาแขวงหนูดำทาลาวเหนือของประเทศลาวพี่น้องบรรยากาศชาวลาวเพิ่นนั่งขายผักขายของป่าอาหารธรรมชาตินี่เต็มทางเข้าของตลาดเลยพี่น้องครับนี่คือตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งที่ลาวเหนือน่ามาเที่ยวชมพี่น้องของกินของขายของป่าเมนูปลาธรรมชาติลายแห้งครับพี่น้องเมนูปลาแม่น้ำครับปลาตัวใหญ่เลยครับพี่น้องอันนี้แม่นปลาสะอีครับผมชื่อได้ยานานี่อันนี้จะปลาอย่างเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้ปลาง่ายขนาดเลยครับก็จะเป็นปลามาจากน้ำทาครับพี่น้องสายน้ำทาคือสายน้ำหลักที่แขวงหลวงน้ำทาครับแล้วก็คือเป็นสื่อที่มาของแขวงนี้พี่น้องอาหารพื้นเมืองครับจำซื้อไว้ได้จะซื้ออย่างนี้ขนาดนี้พนัวเอาไปซั่วกินครับปลากุ้งพี่น้องตัวใหญ่เลยครับกุ้งสดเลยพี่น้องโดยแม่ค้านี่ขายยังไงแม่ค้ากุ้งนะชื่อซอยอย่างนั้นนี่โดยคิดละ3,000กีบวะเอาขีดนึงนี่พี่น้องกุ้งที่หลวงน้ำทาพี่น้องตัวใหญ่เลยครับเพิ่นขายขีดละ3,000กีบเดี๋ยวซื้อไปลองคั่วกินเบิ่งครับว่ารสชาติเป็นไงนะเลยผักสดก็มีครับพี่น้องร้านนี้นะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องชาวลาวเหนือครับขายทั้งผักทั้งปลาทั้งกุ้งครับแล้วกินโคตรหลายเลยพี่น้องโอ้สบายดีสบายดีสาวลาวน้ำทาอันนี้มันอย่างก็อันนี้นะจำซื้อได้ละโดยอมเพาะเอาไปยังกินอันนี้นะเฮ็ดซุปกินเฮ็ดซุปว่ารสชาติมันเป็นไงส้มส้มวะบรรดาเจ้าคือหวานได้สั
ต้นหอมอันนี้น่าจะเป็นยอดมะอื้อครับพี่น้องแล้วก็มีผักบงผักกาดขาวเป็นตาแซ่บเนาะอันนี้เนาะเมนูปลาแม่น้ำครับพี่น้องเป็นปลามาจากแม่น้ำทาครับซึ่งเป็นสายน้ำลักที่แขวงนี้ครับมาสตรอเบอรี่อันนี้ซื้อหาสิพันเลยอยากได้เงินไปหาที่ประเทศสร้างรายได้ครับบรรยากาศคักหลายพี่น้องแนวกินอาหารธรรมชาติที่แปลกๆนี่ให้เที่ยวได้ชมได้เห็นหลากหลายเมนูเลยครับพี่น้องผักกาดดอกผักกาดขาวพี่น้องร้านนี้แล้วก็มีปลาแห้งครับร้านนี้นะร้านขายปลาครับแต่ค่าอันนี้ปลาอย่างก็อันนี้นะปลาแดงวะโอ้จะมีปลาแดงปลาสะอีแล้วก็มีพวกปลาเก็ดพี่น้องอาหารธรรมชาติชาวลาวเหนือครับเขียดน้อยได้หลายครับพี่น้องเขียดโม่นะนี่ครับนางเข้มปลาแห้งมะเพ็ดครับร้านนี้บรรยากาศอาหารแรงแนวกินส่วนเราจะเป็นพักครับพี่น้องที่ซาลาพื้นขายในตลาดนะเอาไปสูบไว้เนาะพักพื้นเมืองของซาวหลุดน้ำทาพักเก็บ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 โอ้ดุยดุยดุยทั้งขายเมนูปิ้งครับปิ้งลูกชิ้นปิ้งจีนครับร้านนี้นะขายอยู่กลางตลาดเลยครับอันเท่าไหร่นะโอ้หอยนองเขาอินเนาะพักขายจะหลายไปน้องพักสลัดแล้วก็พักเก็บตามทุ่งหน้าค่ะนะปลาไปน้องนะใครปลาครับไม่ค่าอันนี้ปลาอย่างก่อนนี่ปลาโดงปลาโดงวะโอ้ปลาโดปลาโดพี่น้องเอเครื่องซ้อนครับอันนี้พี่น้องครับเจอเมนูแซ่บในตลาดครับเมนูขายพวกปิ้งย่างครับแม่ค้าปิ้งเอ็นมาหรือยังเอาขอสิพันเด้อเมนูปิ้งเอ็นขายที่ถือกี่น้องอันนี้สิ้นหมูเนาะมาเลยพันกีบแซ่บสุดในตลาดเนาะแซ่บที่สุดในตลาดแนวกับแก้มพี่น้องขายอยู่กลางตลาดเลยครับมีอยู่ร้านเดียวมาตลาดพี่น้องช่วงนี้พามาเลาะเที่ยวแกเนี่ยพี่น้องมาเลาะตลาดแรงที่แขวงหลวงน้ำท่าครับพี่น้องซาลาเปิ้ลปิ้งเอ็นสิ้นหมูขายครับไม้ละพันกีบเงินไทยอยู่ที่ประมาณบาท2บาทต่อไม้หนึ่งพี่น้องราคาประมาณนี้ครับแสดงว่าที่ลาวเหนือนี่เพิ่นนิยมกินผักจะหลายพี่น้องอันนี้แม่นชุดแกงเห็ดครับเห็ดขอนขาวแล้วก็มีพวกมักอึมักบวบแล้วก็มีเห็ดหูหนูเพิ่นเห็ดขายเป็นชุดนะครับอันนี้สาวหลวงทองทาขายมะเขือพวงครับร้านนี้นะอันนี้มาอย่างก็เป็นคาสินะมักทุนน้อยโอ้มักทุนน้อยเนาะไอ้เนาะพี่น้องเอาไปพัดไปคั่วเหรอวะไปหนึ่งกินหนึ่งกินนี่วะหนึ่งกินแกนหนึ่งกินโอ้โดยอันนี้เป็นผักนอกแล้วก็มีหญ้าผักควายครับพี่น้องมักเพชรร้านนี้ครับนะผักกาดขาวผักชีครับร้านนี้ผักกาดมะอื้อแล้วก็มีผักกระเสริมกับร้านนี้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องย่างไปโบจะปีนข้างหน้าหรือว่าข้างในของตลาดนี่พี่น้องเต็มไปด้วยผักสดขายครับนี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งของตลาดครับพี่น้องจะเป็นร้านขายปลาครับมีปลากดแล้วก็มีปลาขาวร้านขนาดนะครับปลากดที่หลวงน้ำท่าพี่น้องนอนไม่ไผ่ยังมีขายอยู่ครับมีอยู่กระมังหนึ่งพี่น้องปลาก็จะมีประมาณนี้แหละครับพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นปลาสะอีแล้วก็มีปลาผ่านขายครับ
ร้านขายลูกฮวกใหญ่พี่น้องลูกกบอันนั้นนี่แม่ลูกกบป่ะเนาะตัวใหญ่นะแม่ค้าเนาะลูกกบพี่น้องแล้วก็มีปลาในครับตัวนี้นะนี่โดยปลาในปลาแกงนี่คือบรรยากาศยามเย็นผมไม่ขอออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงที่เมืองหนูดำทาแขวงหนูดำทาสอบลาครับพี่น้องได้แนวกินแรงไปซินเบืองข้างกุ้งแล้วก็ข้างเพิ่งแล้วก็ปิ้งเอ็นเนื้อหมูครับพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยไปชมบรรยากาศข้างในของตลาดจะเป็นโซนขายพวกเมนูข้าวซอยครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างในของตลาดครับพี่น้องเมนูข้าวซอยเป็นอาหารขึ้นชื่อที่หลวงน้ำทาครับพี่น้องแต่ว่าผมจะพาชุมเจ้านี่ไปกินข้าวซอยถึงถิ่นที่เมืองสิงห์เลยครับพี่น้องอันนี้เป็นข้าวซอยแห้งเนาะไอ้เนาะโดยข้าวซอยแห้งพี่น้องนี่ครับอันนี้มันเจียวข้าวซอยเนาะโดยด้านหน้าข้าวซอยพี่น้องโอ้มันเนาะเพิ่นเฮ็ดเส้นข้าวซอยแบบสดๆเลยพี่น้องแม่ค้าเล่าว่ามันตัดมือเด้อเป็นหยังมันสิ้นแล้วสิ้นแล้วเนาะอันนี้ขายกิโลเท่าไหร่แม่ค้าสิน่ะอ๋อโดยกิโลละ 3,000 กี่พี่น้องเมนูข้าวซอยเป็นแล้วโล 3,000 กี่สุดยอดเมนูแซ่บที่ตลาดหลวงน้ำทาครับอันนี้เป็นโซนขายของปลาอาหารธรรมชาติที่หลวงน้ำทาพี่น้องอันนี้หวายเนาะเออรถหวายอันนี้ขายที่ไหนที่แม่ค้าสิได้นี่เออขาย40 40พันกีบเนาะเออเอา30ห่างโดยนอคมนี่พี่น้องเอ้ยเออนอคมขายโล40โดยนอคมสะข้านพี่น้องปีกล้วยนอคมสะข้านโดยโตโปแล้วนี่ขายที่ไหนแม่ค้าสินะ30 30พันกีบว่านี่แม่นเหรอครับพี่น้องซื้อเมื่อซิมเบิ้งขึ้นใดนะอันนี้จะเป็นดวงมะพร้าวครับพี่น้องดวงมะพร้าวแล้วก็มีพวกเมนูอาหารกินซุกขายในตลาดครับปลาปลาลิต้าเร็วๆใส่กึบใส่กึบก่อนมีทั้งนกทั้งหน่อขมแล้วก็มีหางเพิ่งครับพี่น้องอันนี้ขายชิ้นเท่าไหร่แม่ค้าจังซี่นะโอ้ชิ้นละ 3,000 กีบวะนี่ว่า 3,000 กีบนี่โอ้ยหลายเนาะรังพึ่งพี่น้องซาฟันกีบเอาเนี่ยชิ้นนึงแล้วหนกขายพวกใหญ่ไหมคะชิ้นนะโอ้หนกก็มีพี่น้องเองนี่คนละ40,000กีบขอรับพึ่งไปกินแทนครับบรรยากาศที่ตลาดหลวงดำทานในช่วงนี้ครับพี่น้องนอกคุมกับวายลายให้พี่น้องเรากินนะของธรรมชาติเลยครับหน่อขมกองขนาดไหนแม่ค้าสินะกองหนึ่ง30,000อ๋อโดยกองละ30,000กีบเนาะตัวโปรแล้ว30,000กีบตัวพันละปอกนี่พี่น้อง40,000กีบราคานะนี่ครับเพิ่นวางขายงามๆพี่น้องปิ้งเอ็นหมูพี่น้องเพิ่นขายมาละ1,000กีบมันดีครับพี่น้องเดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปออนทัวร์ที่เมืองสิงห์พี่น้องไปหาลองกินอาหารขึ้นชื่อที่นั่นนะพี่น้องเมนูข้าวซอยแล้วเจอกันด้วยครับพี่น้อง